เธอกลายหลอมตัวเองเป็นคนคนนั้นให้กับตัวเองหนึ่งคือพลังงานเธอเปลี่ยนทันทีเป็นเปลี่ยนตัวเองไปอยู่ในเอเนอร์จีของคนที่เธอต้องการทันทีพอเธอเปลี่ยนเอเนอร์จีไปอยู่ในคนในโหมดของคนที่เธอต้องการทันทีมันจะดึงคนที่เป็นลักษณะที่เธอต้องการเข้ามาและสองสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเธอมีมาตรฐานในตัวเองละ วันนี้เอาเทคนิคการ manifest คนรักจากบ๊อบพรอตโตมาฝากนะคะเป็นแบบไม่รู้ว่าใครเคยไปฟังคลิปนี้หรือเปล่าแต่เขาจะเล่าเทคนิคในการ manifest คนรักซึ่งฉันว่านะหลังจากที่ฉันฟังเรื่องของpsychosomatic ไปฟังในการเรียนเรื่องการ manifest การ healing ที่ไปเรียนทั้งหมดอะทฤษฎีของการดึงดูดคนรักเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยก็เลยวันนี้ก็เลยแบบจะทำคลิปน่าจะเป็นคลิปสั้นๆมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาแนะนำยังไงนะคะเบสิกก่อนที่เธอจะ manifest คนรักได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เธอต้องทำคือเธอต้องเขียนออกมาก่อนว่าเธอต้องกลับมารักตัวเองก่อนเธอต้องกลับมาเวิร์กกับข้างในของตัวเองก่อนว่าเอ้ยนะวันนี้ฉันเป็นคนแบบไหนฉันมีค่าหรือฉันไม่มีค่าเพราะมันจะทำให้เธอเป็นคนที่ไม่ตามหาไม่ไล่ล่าไม่นิดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้างในเธอเต็มเธอจะเป็นตัวโอที่ฟูลแล้ว 100% ไม่ได้นิดคนรักหรือความรักเพราะเธอมีมันอยู่แล้วอยู่ในหัวใจพี่เคยเล่าในคลิปนึงว่าเดิมทีเนี่ยปีนี้เป็นปีที่หลังจากที่พี่วางแผนวางเซลล์คอนเซ็ปต์ของพี่เราเนี่ยพี่แผนไว้ว่าปีนี้อยากมีคนรักละฉันอยากมีคนรักละฉันก็ตั้งต้นเหมือนพวกแกทุกคนนี่แหละฉันก็ไป Tinder จ้ะเมื่อประมาณกันยามั้งกันยาไป Tinder สมัคร Tinder Go ปักแป้งไปปักไปประเทศที่แบบว่ามันดีมันหาได้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วระหว่างนั้นนะระหว่างที่ฉันปัก Tinder Go อะฉันก็มานั่งลงทำลิสต์ลักษณะคนรักที่ฉันอยากได้เขียนลิสต์แล้วนะแล้วถัดมาฉันทำ My Movie เขียนสคริปต์ความรักของฉันนะคนรักของฉันคาแรคเตอร์คนรักของฉันลงรายละเอียดแบบดีเทลชัดมากเห็นภาพหาภาพยนตร์หาฉากในหนังที่ฉันรู้สึกหรือว่าในโซเชียลอ่ะที่ฉันรู้สึกว่านี่คือลักษณะคนรักที่ฉันอยากได้เอามาใส่เป็น My Movieเอามาใส่เป็นภาพยนตร์เอามาต่อคลิปเป็นภาพยนตร์เพื่อดูสร้าง My Movie ในหัวใจว่านี่คือคนที่ฉันอยากได้ฉันทำแบบนั้นนะเสร็จระหว่างที่ฉันทำอ่ะแล้วฉันก็ไถฟีดของ Tinder ไปเรื่อยๆช่วงนั้นสมัครน่าจะสมัครช่วงกันยาเข้าได้ประมาณสัก 4-5 ครั้งสุดท้ายได้บทใจความเสียงในหัวดังขึ้นมาปุ๊บผู้ชายลักษณะที่เธอเขียนทั้งหมดอ่ะไม่ได้อยู่ใน Tinder ไม่ได้อยู่ตรงนี้หลังจากนั้นฉันไม่เข้า Tinder อีกเลยฉันไม่เข้าทินเดอร์เลยเพราะฉันได้ยินเสียงแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เธอจะไม่ได้เจอเขาที่นี่แต่เธอจะเจอเขาสักที่ที่เธอไปมันก็เลยทำให้เราเริ่มมานั่งแล้วว่าเอ้าชีวิตเราทุกวันนี้มันอยู่แต่ที่บ้านนี่หว่าแล้วเราจะทำยังไงก็มาค้นพบว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไปใช้ชีวิตเลยเราไม่ได้ออกไปที่ไหนเลยเราไม่ได้ไปเที่ยวเลยเราไม่ได้ไปยิมเพราะว่าที่คอนโดก็มียิมงั้นเราน่าจะต้องออกเดินทางเอาตัวไปอยู่ในสังคมที่คิดว่าน่าจะเจอแต่ว่าพอฉันมาเจอของคอนเทนต์ของบ๊อบโพรเทอร์เนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าชื่อออกเสียงชื่อเขาถูกหรือเปล่านะเขาบอกว่าถ้าเธอทำลิสต์แบบนี้เธอไม่จำเป็นต้องไปไหนด้วยซ้ำเพราะไอ้คนรักที่เธอต้องการอะเมื่อมันถูกจัดสรรถูกต้องถูกที่ถูกเวลาขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ก็เจอมันจะเจอมันก็เจอพอฟังแบบนี้เสร็จมันก็เลยเอ้าเคล็ดลับเขาคืออะไรวะฉันก็เลยไปค้นมาเขาบอกว่าเทคนิคข้อที่1คือให้เธอหากระดาษมา1แผ่นแล้ววาดวงกลมลงไปวาดวงกลมลงไปแล้วเขียนคำว่าคนรักที่ฉันต้องการอ่ะตามภาพนะทุกคนเดี๋ยวขึ้นภาพให้วาดวงกลมแบบนี้นะแล้วก็เขียนข้างในว่าคนรักที่ฉันต้องการเป็นลักษณะแบบไหนข้อที่2คือให้เธอเติมคุณสมบัติคนที่เธอต้องการลงไปเติมคุณสมบัตินะคนที่เธอต้องการลงไปเขียน mind map มันคล้ายๆการเขียน mind map เลยแกเช่นอยากให้คนนั้นเป็นคนที่ร่าเริงอยากให้คนนั้นเป็นผู้ชายที่เป็นคนแบบ
เคร่งขรึมอยากให้คนนั้นเป็นผู้ชายที่ชอบเทคแคร์เป็นโปรเทคเตอร์อยากได้คนนั้นเป็นคนมองโลกในแง่ดีเขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเขียนลงไปเขียนลงไปนะมีคนและอาจจะมีคำถามเหมือนฉันที่แบบแต่ฉันมีภาพในหัวของผู้ชายคนนั้นแล้วนะว่าฉันอยากได้ใครฉันมีระบุตัวตนคนคนนั้นบ๊อบก็บอกว่าไม่ต้องคิดภาพหรือใส่รูปหน้ารูปหน้าของคนคนนั้นลงไปแค่ส่งพลังงานนี้ให้กับโลกก็พอพลังงานของคาแรคเตอร์คนคนนั้นเพราะอยู่ไม่ได้เพราะอยู่ไม่ได้ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับ specific person อยู่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับคนที่มีลักษณะนี้เธอเข้าใจไหมเออมันก็เก็ตตอนนั้นเลยนะว่าเออว่ะไอคนที่เราชอบคน specific person คนคนนั้นอะเราไม่รู้หรอกว่าเขามีคุณลักษณะที่เราต้องการ 100% ไหมเรารู้แต่ว่าเราชอบเขาอะเราเห็นแค่อาจจะเห็นแค่องศา2องศา3องศาของเขาเราไม่เห็น360องศาของเขาอะเราก็เลยคิดว่าเขาคือคนที่ใช่เราก็เลยใส่หน้าเขาลงไปแต่พอถ้าเกิดเราดึงดูดคนคนนั้นเข้ามาได้แต่เขาไม่ได้เป็น360องศาความต้องการของเราเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นมันต้องเขียน360องศาของลักษณะคนที่เราต้องการโดยไม่ได้ใส่หน้าเขาว่าเราต้องการคนคนนี้แค่ต้องการคนที่มี energy นี้ลักษณะแบบนี้เพราะตามทฤษฎีของกฎแรงดึงดูดเขาบอกงี้เพราะตามทฤษฎีของกฎแรงดึงดูดคลื่นพลังงานคือสิ่งที่เราส่งออกไปและเราจะดึงดูดสิ่งนั้นนั่นคือเหตุผลที่เขาให้เราเขียนลักษณะคนที่เราต้องการว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วมันคือการส่งสารส่งคลื่นสัญญาณไปในคลื่นคลื่นนั้นแล้วเราจะดึงดูดกลับมาในชีวิตของแล้วเราจะดึงดูดสิ่งนั้นกลับมาเองจากนั้นให้กลับมามองตัวเองเขาบอกนะพอเธอทำแบบนั้นเสร็จพอเธอวาดวงกลมเขียนขาแง่งคนที่เธอต้องการเสร็จโดยที่ไม่ได้ใส่หน้าเขาแล้วเนี่ยให้เธอกลับมามองตัวเองว่าเธอกำลังอยู่กับคนคนนี้อันนี้สำคัญนะและรู้สึกกับรู้สึกถึงว่าเขาอยู่กับเธอตรงนี้ใช้ชีวิตประจำวันอันนี้ทุกคนกูรู้ด้านเมนิเฟสคนรักพูดเหมือนกันใช้ชีวิตทุกวันประหนึ่งว่าเธอมีเขาอยู่แล้วในชีวิตกินข้าวอาบน้ำไปเที่ยวเหมือนว่าเขาอยู่ข้างๆเธอตลอดเวลาเป็นเหมือนสปิริตชวลที่อยู่ข้างๆเธอตลอดเวลาหรือเธอมีเขาอยู่แล้วในชีวิตมันคือการที่เราเอาตัวเองไปอยู่ในคลื่นพลังงานเดียวกันกับเขาเหมือนที่พี่เคยบอกว่าสมมุติว่าเธอใช้ชีวิตอยู่ในห้อง A แต่คนรักของเธอเขาอยู่ในห้อง B ต่อให้เธอไม่ต้องการเขาขนาดไหนแมนิเฟสหาเขาขนาดไหนเธอจะไม่เจอเขาจนกว่าเธอจะย้ายพลังงานเธอย้ายตัวเธอไปอยู่ในช่อง Bแล้วเธอจะเจอเขาอีกเคล็ดลับหนึ่งที่พี่ว่ามันได้ก็คือว่าเธอต้องเป็นคนคนนั้นให้ได้เพราะว่าพอเธอเป็นคนคนนั้นเสร็จอ่ะมันคือการที่เธอเป็นเขาคนเหมือนกันดึงดูดคนเหมือนกันเหมือนคนที่ชอบนินทาก็จะเจอแต่เพื่อนที่ชอบนินทาคนที่มีพลังงานเดียวกันจะอยู่ด้วยกันเธอจะสังเกตว่าทำไมว่าเวลาพอเธอเริ่มแบบเอาง่ายๆนะพอเธอเริ่มปฏิบัติธรรมเพื่อนที่อยู่ผิดศีลทั้งหมดหายไปหมดเลยอยู่ดีๆก็หายไม่ได้คุยกันแล้วมันคือการจัดสรรของจักรวาลที่เอามาอยู่ด้วยกันอันนี้คือสำคัญเธอต้องเป็นคนคนนั้นก่อนแต่ใดๆคือทั้งหมดของบ๊อบเนี่ยบ๊อบก็ยังยืนยันว่าก่อนที่เธอจะทำไอ้ตรงเนี้ยเธอต้องเต็มข้างในเธอก่อนเธอจะต้องรู้สึกว่าตัวตนของเธอมันได้รับการเติมเต็มแล้วเธอต้องเป็นคนคนนั้นก่อนเธอจะไม่รู้เลยว่าเธอต้องการคนรักแบบไหนถ้าเธอยังไม่ได้สำรวจตัวเองถ้าเธอยังไม่เห็นว่าไอ้ตัวข้างตรงข้างในของเธอมันคือใครมันต้องการอะไร 100% เออมันคือการต้องกลับมามอนิเตอร์ตัวเองก่อนทุกวันนี้บางทีเราอาจจะมีคนรักเพราะเขาเข้ามาในชีวิตเราเพราะมันมีคนสนใจฉันไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าฉันมีคนรักเพราะว่าคนคนนั้นน่ะเดินเข้ามาในชีวิตฉันแล้วเขาให้ความสำคัญกับฉันแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันสำคัญตอนที่เขาให้ความสำคัญกับฉันฉันก็เลยชอบเขาและมันมีแบบนี้ด้วยนะมันมีแบบนี้ด้วยนะที่แบบพอเขาเข้ามาในชีวิตเราเขาให้ความสำคัญกับเราเราก็เลยชอบเขาเราก็อยู่กับเขาทั้งที่เรารู้ว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่เราต้องการแต่ว่าเขาอยู่กับฉันตรงนี้ไงแล้วก็ทู่ซีอยู่กันมาเป็นปีๆพอเขาเดินจากไปเคว้งเลยกูทีนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเพราะว่าที่ผ่านแล้วไม่รู้ว่าตัวเองสำคัญยังไงเพราะที่ผ่านมาเขาให้ความสำคัญกับฉันพอเขาจากไปฉันไม่รู้สึกเลยว่าถึงว่าฉันสำคัญมันมีคนคนนึงที่มาทักแล้วก็สอบถามพี่แล้วก็มาเล่าเรื่องราวความรักของเขาให้พี่ฟังแล้วพี่ก็ถามว่า
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาหายไปแล้วก็แบบอยากโนคอนแทคแล้วอยากดึงดูดเขากลับมาแล้วอยากแบบได้เขากลับมาเราถามว่าเขาคุ้มค่ากับการทำโนคอนแทคแล้วดึงดูดเขากลับมาไหมคะถามก่อนว่าไอ้เขาอยู่ในลักษณะความต้องการที่เราต้องการคนรักไหมตอบว่าไม่รู้สิคะแล้วเขามีดีอะไรอ่ะเขามีดีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทุ่มเทพลังงานเนี้ยไปเพื่อดึงดูดเขากลับมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีดีตรงไหนเอาแล้วความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันดีไหมก็เรื่อยๆนะคะเอาเราจะเอาเขากลับมาทำไมอ่ะฉันก็ถามอย่างเงี้ยเอากลับมาทำไมอะคะถ้าไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะอยู่แบบเคยชินอะไรเงี้ยน่าจะชินมั้งเขาก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็อยู่ตรงนี้ข้างๆเราเสมออะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเพราะเราไม่เคยสำรวจความต้องการของตัวเองว่าเราต้องการอะไรเราคู่ควรกับอะไรเราไม่คู่ควรกับอะไรคนรักที่เราต้องการควรจะเป็นแบบไหนปฏิบัติกับเราแบบไหนนึกออกปะพอมันไม่เคยสำรวจตัวเองแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแค่เขาเข้ามาในชีวิตเราอะมันเหมือนเขาแบบให้โอกาสฉันมากเลยอะเพราะว่าฉันไม่เห็นโอกาสฉันไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยพอมีใครสักคนมาเห็นค่าเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยเขาอุตส่าห์มาเห็นค่าฉันอุตส่าห์รักฉันฉันก็เลยต้องรักเขาอะไรเงี้ยมันเป็น mindset ของคำว่าเมื่อเธอไม่รักตัวเองเลยนะเมื่อเธอไม่รู้สึกถึงความรู้สึกที่เธอมีคุณค่าตัวเองในตัวเองเลยเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าคีย์เวิร์ดสำคัญมันคือการกลับมาที่ตัวเองก่อนเช็คความต้องการของตัวเองก่อนเป็นคนคนนั้นให้กับตัวเองก่อนเช็คความต้องการของตัวเองเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรคู่ควรกับอะไรไม่คู่ควรกับอะไรอยากได้อะไรอย่างแท้จริงคนรักแบบไหนที่เธอต้องการอย่างแท้จริงความสัมพันธ์แบบไหนที่เธอต้องการอย่างแท้จริงแล้วเป็นคนคนนั้นให้ตัวเองก่อนก่อนที่เธอจะลิสต์คนรักก่อนที่เธอจะพยายามดึงดูดใครสักคนเข้ามาในชีวิตเธอสเต็ปแรกเลยก่อนที่เธอจะมีแฟนขอแบบนี้เลยเพราะนี่คือสิ่งที่ฉันทำนะแล้วฉันพบว่ามันดีกับเราแล้วมันทำให้เราชัดเจนขึ้นกับตัวเองคือเป็นคนรักที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก่อนง่ายๆเมื่อเธอเป็นคนรักที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วเธอจะรู้ว่าคนรักแบบไหนที่เธอต้องการถ้าวันนี้เธอคิดไม่ออกหรอกว่าคนรักที่ฉันต้องการเป็นอะไรไม่รู้อะอยากแค่อยากมีความรักอะไรเงี้ยแค่อยากมีความรักก็พออะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าถ้าแค่อยากมีความรักก็พอเนี่ยแล้วเธอต้องการแบบไหนเธอจะรู้ได้ไงว่าเธอจะมีความสุขในความสัมพันธ์นั้นก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้นึกออกปะมันต้องเป็นแบบกลับมาเวิร์กกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าไอ้เนี่ยลักษณะคนรักที่ฉันต้องการคือแบบนี้ฉันอยากให้เขาปฏิบัติกับฉันแบบนี้ฉันอยากโดนผู้คนปฏิบัติกับฉันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือว่าเป็นคนรอบตัวก็แล้วแต่ฉันอยากมีความสัมพันธ์แบบนี้ฉันอยากมีคนรักลักษณะแบบนี้พอเราลิสต์ทั้งหมดแล้วอะเราเป็นคนคนนั้นให้ตัวเองก่อนเป็นคนรักที่ดีให้กับตัวเองก่อนเมื่อเราเป็นคนรักที่ดีให้กับตัวเองปุ๊บเราเซตมาตรฐานให้เราแหละเราเป็นคนคนนั้นแหละแล้วพอมันเฟิร์มมากเลยนะคือตอนที่เธอเขียนแบบเนี้ยเธออย่าเพิ่งมองหาใครเข้ามาในชีวิตให้เธอมองหาตัวเองที่เป็นคนคนนั้นแหละให้กับตัวเองก่อนพอเธอกลายหลอมตัวเองเป็นคนคนนั้นให้กับตัวเองหนึ่งคือพลังงานเธอเปลี่ยนทันทีเป็นเปลี่ยนตัวเองไปอยู่ใน energy ของคนที่เธอต้องการทันทีพอเธอเปลี่ยน energy ไปอยู่ในคนในโหมดของคนที่เธอต้องการทันทีมันจะดึงคนที่เป็นลักษณะที่เธอต้องการเข้ามาและ2สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเธอมีมาตรฐานในตัวเองละเวลาที่เธอมีมาตรฐานในตัวเองเธอไปเดทกับใครหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ได้ปฏิบัติกับเธอในเวที่เธอรู้สึกว่าใจเรามันคุ้นชินน่ะจิตเรามันคุ้นชินแล้วว่านี่คือวิธีที่ฉันปฏิบัติควรได้รับการปฏิบัติแล้วมีใครสักคนเข้ามาแล้วไม่ได้ปฏิบัติกับเธอแบบที่จิตเธอมันเชื่อว่าเธอคู่ควรกับการได้รับปฏิบัติเธอจะผลักเขาออกเธอจะกล้าปฏิเสธมาแล้วเธอจะเดินออกมาแล้วเธอจะไม่พูดว่าเขาอุตส่าห์มาเดทกับฉันเขาอุตส่าห์มารักฉันเธอจะไม่เอาแล้วพอมันเป็นแบบนั้นนะเธอจะเฟิร์มกับข้างในพอเธอเฟิร์มกับข้างในเธอกลายไปเป็นคนคนนั้นเธอภาพชัดแล้วว่าเธอต้องการใครโลกจะจัดสรรคนที่คู่ควรเข้ามาเองมันคือการทำงานกับข้างในเธอโลกข้างนอกมันจะเปลี่ยนเมื่อเราเปลี่ยนข้างในผู้คนจะมองเราเปลี่ยนไปถ้าเรามองตัวเองถูกต้องอยากให้ใครมองเธอแบบไหนเธอต้องมองตัวเองแบบนั้นก่อนอยากให้ใครปฏิบัติกับเธอแบบไหนเธอต้องปฏิบัติกับตัวเองแบบนั้นก่อนเธอถึงจะได้ในสิ่งที่เธอต้องการมันแบบเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากแต่การที่เราจะมาเห็นข้างในของเรา 100% มันต้องนั่งลงแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองในทุกๆภาพใครที่แบบไม่รู้ว่าจะชัดเจนกับตัวเองยังไงอ่ะตอนนี้พี่มีห้องปิดนะคะห้องปิดชื่อว่า Unlimited Course ซึ่งจะเป็นห้องที่ไม่ว่าพี่จะเปิดสอนคอร์สไหนเนี่ยมันจะท
ถูกโพสต์อยู่ในห้องนั้นทุกคนจะได้เรียนมันจะมีช่องทางการเรียน2ช่องทางคือเรียนผ่าน Facebook แล้วก็เรียนผ่าน YouTube Link คือทุกคนสามารถเรียนเลือกเรียนได้ตามที่สะดวกแล้วก็มีกลุ่มอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่สามารถเข้าได้2กลุ่มก็คือกลุ่มทาง Facebook แล้วก็กลุ่ม LINE เป็นกลุ่ม LINE เฉพาะนะคะซึ่งมันก็เป็นธรรมดาบางคนไม่ได้เข้า Facebook ก็จะได้ไม่พลาดด้วยการส่งข้อความทาง LINE ในกลุ่มนั้นน่ะทุกคนจะมี LINE ส่วนตัวพี่อยู่แล้วก็สามารถปรึกษาได้มีการนัดหมายตารางเวลาให้ทุกคนจองเวลาโดยปกติก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงในการพูดคุยกันในการตกให้ทุกอย่างมันลงตัวให้การพัฒนาของเรามันลงตัวมากขึ้นคอร์สที่เปิดสอนตอนนี้มีอีบุ๊กนะคะเป็นไกด์อีบุ๊กก็คือเหมือนแบบอีบุ๊กกู้ใจพังอ่ะมันจะเป็นเจาะลึกในเรื่องของประสาทวิทยาจิตวิทยา attachment style ทำไมมันเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นทำไมเซลฟ์คอนเซ็ปต์ถึงสำคัญกับชีวิตเราแล้วก็พี่จะมีคลิปอธิบายให้พร้อมแบบฝึกหัดนะคะเรียนอีบุ๊กก่อนก็มาเรียนต่อเป็นเซลฟ์คอนเซ็ปต์คือการวางภาพที่ตัวเองต้องการมันกลับไปสำรวจเซลฟ์อิมเมจที่เรามองตัวเองแล้วก็เปลี่ยนเซลฟ์ไอเดียเพื่อเห็นตัวตนของเราที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนไปเป็นซึ่งพี่บอกว่าพี่ทำเซลฟ์คอนเซ็ปต์ปีแรกที่พี่เริ่มทำพี่ทำปีละสองครั้งแต่เนี่ยพอเริ่มอยู่ตัวแล้วพี่ก็ทำปีละครั้งซึ่งตอนนี้เป็นช่วงที่พี่ทำเซลฟ์คอนเซปต์ของตัวเองของปีหน้าแล้วที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะคะก็คือเซลฟ์ฮีลลิ่งถามว่าทำไมเซลฟ์ฮีลลิ่งถึงสำคัญเซลฟ์ฮีลลิ่งคือเมื่อเราได้ชัดเจนกับความต้องการของตัวเองคือสงสัยไหมว่าทำไมเราเดินหน้า19ถอยหลัง29เพราะมันมีบางอย่างที่โฮลเราไว้อยู่การกลับไปเห็นว่าตัวตนข้างในของเรามันดึงอะไรไว้มันเชื่ออะไรมีทัศนคติแบบไหนแล้วเรากลับไปแก้มันคือการกลับไปฮีลลิ่งอินเนอร์ชายกลับไปรักษาเด็กที่มันอยู่ข้างในให้รักษาบาดแผลเด็กที่มันอยู่ข้างในให้มันสามารถก้าวข้ามจุดๆนั้นได้เหมือนแบบกลับไปเยียวยาจิตใต้สำนึกของเราอ่ะให้มันใส่แว่นเปลี่ยนแว่นตาใหม่ที่ใสกว่าเดิมให้เห็นโลกดีกว่าเดิมชัดกว่าเดิมแล้วมันจะสามารถเปลี่ยนเรื่องราวภายนอกของโลกของเราได้อันนี้คือที่กำลังจะเปิดและที่แผนไว้นะคะที่แผนไว้ว่าจะเปิดก็คือการ manifest คนรักค่าเข้าของ unlimited เนี่ยเดือนพฤศจิกาจนกว่าจะถึงให้เป็นตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนกว่าจะถึงวันเปิดคอร์สเนี่ยยังเป็น early bird อยู่ก็คือ 1,350 บาทสามารถสมัครได้และเรียนได้ทุกๆคอร์สใครที่อยากเรียนต้องรีบนะทุกคนโดยเฉพาะ inner child healing มันสำคัญมากๆอยากให้ทุกคนได้เรียนอันนั้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ launch ที่พี่ปล่อยคลิป inner child healing เนี่ยเริ่มสอน inner child healing เนี่ยราคามันจะถูกถีบขึ้นละน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า 3,000 กว่าบาทยังตกตะกอนเรื่องราคาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบอยากลงเรียนอยากเรียนอะไรเงี้ยก็สามารถทักไปที่ไลน์แอดที่พี่ขึ้นให้ได้ตรงนี้นะคะที่ขึ้นให้ตรงนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้แล้วก็ไปสมัครเรียนตรงนั้นได้นะคะก็อยากให้จริงๆอ่ะตั้งใจอยากให้ทุกคนกลับมารักตัวเองแหละอยากให้ทุกคนเวิร์คกับตัวเองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวเองเราเลือกตัวเองเราฟื้นฟูจิตใจของตัวเองได้ทุกคนมีบาดแผลหมดเธอไม่ได้มีบาดแผลคนเดียวแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะจัดการบาดแผลนั้นยังไงเราถึงจะเอาชีวิตรอดอย่างมีความสุขได้เพราะฉะนั้นใครแบบสนใจไม่เอาแล้วชีวิตนี้ก็สามารถทักไปคุยกันทางไลน์ได้นะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนลองเอาทฤษฎีนี้ไปใช้ดูนะจ๊ะสวัสดีค่ะ